ยังหรอครับพวกเราว่าจะอยู่ลองซ้อมเพลงใหม่ก่อนตื่นเต้นครับเพิ่งมีซิงเกิลของตนเองเป็นครั้งแรกจะเรียกว่าหือก็ได้นะครับเดี๋ยวตอบอย่างอารมณ์ดีครูต่อมาปานตะวันกับเพื่อนๆมาที่ห้องซ้อมดนตรีเพื่อลองซ้อมเพลงใหม่กันประพลตามมาดูการซ้อมด้วยโดยมีปัทมาตามประกบแจเนื่องจากเป็นเพลงใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนทำให้ปานตะวันติดขัดกับคอร์ดกีตาร์ที่ต้องเล่นประพลเข้ามาช่วยสอนและแนะแนวทางจับคอร์ดให้ความใกล้ชิดทำให้เขาเผลอมองปานตะวันไม่วางสายตาตามเครื่องจัดแกล้งถามเธอเสียงดังว่าโอเคไหมเธอพยักหน้าโอเคประพลได้สติรีบคืนกีตาร์ให้ปานตะวันฉันไปละถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองปรึกษาทีมเพลงก็แล้วกันและถ้าอยากดีไซน์การเล่นแบบอื่นดูก็ได้นะลองมาขายดูว่าแล้วประพลขยับจะไปปัทมายังตามแจจนเขารำคาญปัดผมว่าคุณอยู่ที่นี่กับพี่ๆคุณไหมไอ้นนจ้างคุณมาดูแลวงไม่ใช่หรอผมว่าทำงานของคุณดีกว่านะดูเสร็จประพลเดินออกไปเดี๋ยวแอบคำที่ปัทมาโดนเอ็ดเธอทะลึ่งตาใส่เขาแล้วเดินกระฟัดกระเฟียดไปนั่งอยู่มุมห้องตามชวนให้ซ้อมกันต่อช่วงนี้ดูคุณประพลเขาอารมณ์ดีเนาะไม่ค่อยดุไอ้ปานเหมือนเมื่อก่อนว่าไหมเงียบไม่มีเสียงตอบเดี๋ยวหันมองเพื่อนอย่างงงๆว่าเป็นอะไรกันหลายวันที่ผ่านมาปานตะวันและเพื่อนๆซ้อมดนตรีกันอย่างหนักเพื่อให้ซิงเกิลใหม่ออกมาดีที่สุดโดยมีอานนท์คอยแนะนำเทคนิคต่างๆให้ปฏิตาเห็นประพลแอบมองอยู่ห่างๆเดินเข้ามาหาพี่นนท์เขาดูสนิทสนมกับปานตะวันออกหน้าออกตามากเลยนะคะนี่ถ้าไม่รู้ว่ามีแฟนแล้วคงคิดว่าคู่นี้น่าจะได้ลงเอยกันปานตะวันเนี่ยเสน่ห์แรงไม่เบาเลยงั้นพี่คงต้องยินดีกับไอ้นนท์มันประพลทำเหมือนไม่ใส่ใจนะปณิตาเสียมอีกว่าแต่ติดตรงที่ปานตะวันจะเลือกใครตั้มหรือพี่นนท์หรือจะมีใครมาให้เลือกอีกก็ไม่รู้และถามประพลว่าคิดอย่างไรเขาไม่รู้เหมือนกันที่สำคัญปานตะวันจะเลือกใครก็ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วเดินหงุดหงิดออกไปปณิตามองไปทางปานตะวันเขม็งเลือกใครฉันไม่ว่าแต่ถ้าเธอเลือกมาแย่งพี่พลไปจากฉันได้เห็นดีกันแน่ตั้มไม่ได้หึงหวงปานตะวันเฉพาะกับประพลยามที่เธออยู่ใกล้ชิดกับอานนท์ในห้องซ้อมดนตรีเขาก็หงุดหงิดอารมณ์เสียเดี๋ยวต้องคอยพูดเตือนสติว่าเขาเป็นได้แค่เพื่อนของเธอเท่านั้นและให้เขาทำใจกับเรื่องนี้ให้ได้ตั้มยังไม่ยอมแพ้ในเมื่อเธอยังไม่ได้เลือกใครเขาก็ยังมีความหวังไม่ใช่เหรอเดี๋ยวได้แต่สายหน้าระอาใจยิ่งใกล้ออกซิงเกิลแรกปานตะวันต้องเข้ามาซ้อมร้องเพลงที่บริษัททุกวันโดยมีอานนท์ตามติดเป็นเงาตามตัวท่าทางสนิทสนมกันของทั้งคู่ทำให้มินจูแอบเมากับคุณสาและป๊อบว่าสองคนนี้ต้องแอบกิ๊กกันแน่ๆโดยเฉพาะฝ่ายชายเช้าถึงเย็นถึงคุณสาเอาใจช่วยเพราะทั้งคู่ช่างเหมาะสมกันประพลเดินผ่านมาพอดีทั้งสามคนรีบเก็บปากเก็บคำแทบไม่ทันทางฝ่ายปณิตายังตามราวีปานตะวันไม่เลิกเห็นเธอเข้าห้องน้ำจัดแจงตามาแขวะว่าเธอคิดถูกแล้วที่เลือกพี่นนท์ถึงจะไม่เหมาะกับเธอเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าแย่งแฟนคนอื่นแล้วยิ้มหยันให้เธอก่อนเดินจากไปปานตะวันได้แต่ถอนใจเซ็งมินจูมีเรื่องให้เมาได้ตลอดเช้านี้ก็เช่นกันเธอนำเรื่องที่ลงในนิตยสารมาเมาให้คุณสากับป๊อบฟังว่าในหนังสือฉบับนั้นลงว่าปณิตาเปิดตัวแฟนหนุ่มชื่อประพลผู้บริหารค่ายเพลงน้องใหม่แต่ที่เธอเห็นไม่เป็นอย่างนั้นวันสัมภาษณ์มินจูเห็นคุณเนียพูดอยู่คนเดียวเลยนะไม่เห็นคุณประพลพูดสักคำว่าเป็นแฟนคุณนี้นักข่าวไปตีความมั่วซั่วมินจูพูดเมาสนุกปากป๊อบสรุปนั้นเท่ากับปณิตามัดมือชกประพลแล้วนึกขึ้นได้ว่าไม่ควรพูดรีบปิดปากตนเองหันซ้ายหันขวากลัวใครจะมาได้ยินแต่ไม่ทันเพราะปัทมาได้ยินเต็มสองหูเขามาดึงนิตยสารไปอ่านเชอไฮโซสาวขี้ตู่ไล่จับผู้ชายแล้วไม่ว่าหน้าด้านปัทมาเห็นทั้งสามคนจ้องตนเองเป็นตาเดียวแวดใส่มองอะไรไม่เคยเห็นคนเลยยังไงแล้วถามว่าเห็นคุณประพลไหมคุณสาสายหน้าไม่รู้เหมือนกันปัทมาตำหนิเธอว่าเป็นเลขาประสาอะไรถึงไม่รู้ว่าเจ้านายอยู่ไหน
คุณสาเป็นเลขาทำงานให้เจ้านายไม่ได้มีหน้าที่เฝ้าเดินตามตูด24ชั่วโมงนะคะคุณประชดเสร็จคุณสาผลักไปปัทมามองตามไม่พอใจเดินแยกไปอีกทางพร้อมกับหยิบนิตยสารฉบับนั้นติดมือไปด้วยมินจูกับป๊อปได้แต่สายหน้าทำไมปัทมากับปานตะวันถึงได้นิสัยต่างกันลิบลับขนาดนี้ปานตะวันถูกปณิตาราวีหนักเขาเริ่มวิตกจริตไม่กล้าอยู่ลำพังกับประพลแม้เขาจะมาคุยเรื่องงานเพลงก็ตามโดยอ้างว่าไม่เหมาะที่เราจะอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดแล้วเดินหนีเขาพยายามร้องเรียกให้กลับมาคุยกันก่อนเธอก็ไม่สนใจเขาต้องตามมาคว้าแขนไว้ปานตะวันหน้าเหลือกๆเลี้ยวซ้ายแลขวากลัวใครมาเห็นขอร้องให้เขาปล่อยประพลเห็นตั้มกับเดียวเดินมาแต่ไกลๆก็นึกสนุกดึงเธอไปหลบในซอกหรือทำอะไรของคุณเนี่ยปานตะวันโวยประพลรีบจูบปากให้เธอเงียบๆอึดใจตั้มกับเดี่ยวเดินคุยกันมาใกล้จุดที่ทั้งคู่ซ่อนตัวปานตะวันได้ยินเสียงเพื่อนก็น่าเสียเพราะตอนนี้เธอยืนเบียดอยู่กับประพลชนิดหายใจรถกันหากตั้มมาเห็นต้องเป็นเรื่องแน่ๆรีบซุบตัวหลบประพลแอบยิ้มพอใจที่ได้ใกล้ชิดเธอครั้นเสียงเดี่ยวกับตั้มเงียบไปปานตะวันค่อยๆยื่นหน้าออกมาดูไม่เห็นใครจะผลักจากประพลแต่เขากอดไว้แน่นขึ้นเธอเหงื่อหน้ามองเขาคุณปล่อยได้แล้วประพลก้มลงมาหาใบหน้าของทั้งคู่ห่างกันไม่ถึงคืบต่างใจเต้นไม่เป็นระสำเขาค่อยๆก้มลงจะจูบปานตะวันตั้งสติได้ดันตัวออกห่างขอร้องให้ปล่อยได้แล้วนี่เขาคิดจะทำอะไรกันแน่เขายอกย้อนไหนเธอบอกเองไม่ใช่หรอว่ากลัวคนอื่นมาเห็นเราสองคนอยู่ด้วยกันเขาก็เลยพาเธอหลบจะได้ไม่มีใครเห็นเธอว่าเขาว่าทำอะไรน่าเกลียดเขาโวยวายตกลงจะเอายังไงกันแน่คนเห็นก็ไม่ได้หลบก็ไม่ได้แล้วเราจะทำงานด้วยกันได้อย่างไรอยากทำงานกับไอ้นนท์คนเดียวงั้นหรอสรุปเธอชอบไอ้นนท์ทั้งๆที่มีแฟนอยู่แล้วเธอนี่มันหลายใจชะมัดฉันจะบอกคุณรอบที่ร้อยตั้มเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่แฟนเขาอยากรู้แล้วอานนท์ใช่แฟนเธอไหมเธอไม่จำเป็นต้องตอบคำถามของเขาสั่งให้ปล่อยเธอได้แล้วเขาไม่ปล่อยจนกว่าเธอจะตอบมาก่อนว่าอานนท์เป็นอะไรกับเธอแล้วยื่นหน้าเข้าไปใกล้เธอใจเต้นครุ่มครามรีบบอกว่าอานนท์เป็นเพื่อนร่วมงานรู้คำตอบแล้วปล่อยเธอได้หรือยังเขายิ้มยิ้มก่อนจะคลายมือออกเธอรีบเดินหนีกลัวใจตนเองจะหวั่นไหวทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เขาปัทมาเดินหาประพลไม่เจอถามคนในบริษัทก็ไม่มีใครเห็นจึงตัดสินใจเข้าไปนั่งรอในห้องทำงานของเขาอ่านนิตยสารที่เอามาจากมินจูฆ่าเวลาไปด้วยปณิตาจะมาหาเขาเช่นกันเห็นเธอนั่งอยู่ในห้องก็ไม่พอใจน้องสาวกับพี่สาวคงเหมือนกันสินะชอบไล่จับผู้ชายของคนอื่นก็ดีกว่าพวกโมเมเที่ยวคิดตู่ว่าผู้ชายคนนั้นคนนี้เป็นแฟนตนเองก็แล้วกันพูดจบปฐมาโยนนิตยสารในมือลงตรงหน้าปณิตาไฮโซสาวเชอะแรดน่ะไม่ว่าไม่สิร่านน่าจะเหมาะกว่าปณิตาฉุนขาตบปฐมาผัวเธอไม่ยอมเจ็บตัวฟรีตบคืนไปบ้างสองสาวตบตีกันอุตลุดมินจูผ่านมาเห็นก็ตกใจแต่ไม่กล้าเข้ามาห้ามกลัวโดนลูกหลงวิ่งหน้าตื่นมาเจอประพลเดินตามปันตะวันอยู่รายงานว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วปณิตากับปฐมากำลังตบตีกันอยู่ที่ห้องทำงานของเขาครูต่อมาประพลวิ่งนำปานตะวันมาถึงห้องทำงานตนเองเห็นปณิตากับปัทมากำลังดึงถึงกันอยู่ปานตะวันเข้าไปดึงน้องสาวไว้ขณะที่เขาแยกตัวปณิตาออกมาปานตะวันบอกให้ปัทมามาขอโทษปณิตาเธอไม่ยอมขอโทษอ้างว่าตนเองไม่ผิดปณิตาเป็นฝ่ายตบเธอก่อนปานตะวันเห็นว่าน้องไม่ยอมขอโทษก็เลยเป็นฝ่ายยกมือไหว้ขอโทษปณิตาแทนน้องสาวปัทมาไม่ยอมจบง่ายๆจะเข้าไปเอาเรื่องปณิตาอีกปานตะวันต้องดึงตัวเธอออกมาตามกับเดี๋ยวรู้เรื่องที่เกิดขึ้นมายืนรอแถวหน้าห้องทำงานของประพลพอเห็นสองพี่น้องเดินออกมาถามปานตะวันว่าเป็นอย่างไรบ้างปัทมาพันสายว่าถามผิดคนหรือเปล่าจังหวะนั้นปณิตายังตามมาหาเรื่องด่าว่าอีกปัทมาทนไม่ไหวจะเข้าไปลุยปานตะวันต้องลากแขนเธอกลับโดยมีเดี่ยวตามไปด้วยส่วนตั้มด่าปณิตาอย่างเจ็บแสบก่อนเดินตามเพื่อนไปเธออยากด่าคืนแต่มีพนักงานเดินผ่านมาซิก่อนจึงต้องข่มอารมณ์ไว้ระหว่างเดินมาตามทางเดินในบริษัทปานตะวันเตือนปัทมาถ้ายังทำตัววุ่นวายไม่เลิกไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกปัทมาสวนทันทีว่าพี่ไม่มีสิทธิ์มาไล่เธอออกปานตะวันจ้องเธอเขม็งแน่ใจเหรอว่าตนไม่มีสิทธิ์ก็ถ้าพี่ไม่ให้ฉันทำงานที่นี่ฉันก็จะไปแข่งรถกับพี่ตีเหมือนเดิมคิดได้แค่นี้เองเหรอ
ฉันมันโง่ฉันเรียนมาน้อยก็คิดได้แค่นี้แหละประชดประชันจบปัทมาเดินหน้าหงิกออกไปจังหวะนั้นอานนท์ที่เพิ่งรู้ข่าวปัทมากับปณิตาตีกันตามมาสมทบเห็นปานตะวันหน้าเครียดมองตามปัทมาก็เป็นห่วงเดี๋ยวกับตั้มเองอดเหนื่อยใจแทนปานตะวันไม่ได้ปัทมาต้องการแกล้งพี่สาวจึงไปขอแข่งรถกับตีแถมยังโพสต์รูปตนเองกับมอเตอร์ไซค์ของตีที่เตรียมลงแข่งประลองความเร็วในเน็ตปานตะวันเห็นรูปที่น้องโพสต์ก็ยิ่งกลุ้มหนักอานนท์เป็นห่วงเธอมากอาสาจะลองคุยกับปัทมาให้เธอไม่ขัดข้องหากเขาคิดว่าจะปรามปัทมาได้ต้องได้สิครับเพราะถ้าวันหนึ่งเกิดเราต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันผมก็จะได้มีน้องสาวน่ารักน่ารักนิสัยดีเพิ่มมาอีกคนนึงอานนท์ยิ้มให้ปานตะวันซึ่งได้แต่มองตอบอึ้งๆกับคำพูดเป็นในๆของเขาเพื่อซื้อใจปานตะวันอานนท์ลงทุนขับรถไปขวางมอเตอร์ไซค์ของตีที่มีปัทมาซ้อนท้ายไม่ให้ลงแข่งประลองความเร็วตีไม่พอใจมากอัดเขาลงไปกองแถมยังเรียกค่าเสียหายที่ลงแข่งไม่ได้จากเขาอีกเขายอมควักเงินให้แต่โดยดีตีถึงได้ยอมปล่อยให้เขาพาปัทมากลับจากนั้นไม่นานอานนท์พาปัทมาไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอาหารข้างถนนเพื่อจะได้กินกันไปคุยกันไปเขาขอร้องให้เธอเลิกมั่วสุมกับแก๊งของตีเพราะหากเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมาปานตะวันซึ่งเป็นพี่สาวของเธอและกำลังจะเป็นนักร้องอาจเสียหายได้ปัทมาไม่เห็นว่าจะเกี่ยวกันตรงไหนในเมื่อปานตะวันไม่ใช่พี่สาวแท้ๆของเธอเขายืนยันว่าเกี่ยวแม้ปานตะวันจะไม่ใช่พี่สาวแท้ๆของเธอแต่ก็รักและเป็นห่วงเธอมากอีกอย่างเธอไม่ต้องกลัวจะหมางใจกับพี่สาวเรื่องประพลเพราะประพลไม่มีทางชอบปานตะวันเขายืนยันเรื่องนี้ได้เพราะเขาเป็นเพื่อนกับประพลมานานงั้นคุณบอกเหตุผลฉันมาว่าทำไมอานนท์นิ่งไปอึดใจก่อนเล่าว่าแม่เลี้ยงของประพลเคยทำงานในค็อกเทลเร้าเหมือนปานตะวันประพลก็เลยเกลียดผู้หญิงทำงานกลางคืนแบบนั้นเพราะคิดว่าผู้หญิงที่ทำงานที่นั่นจะต้องรับจ็อบเสริมด้วยการขายตัวปัทมาสงสัยถ้าอย่างนั้นทำไมประพลถึงยอมให้ปานตะวันเป็นนักร้องในค่ายผมบอกให้มันแยกแยะเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวเพราะยังไงคุณปานก็เป็นคนมีฝีมืออีกอย่างผมมั่นใจว่าคุณปานไม่ได้เป็นแบบที่มันคิดคราวนี้คุณจะเริ่มมีปัญหากับคุณปานเพราะเรื่องนี้ได้หรือยังหญิงสาวนิ่งเงียบไปไม่ตอบอะไรเพราะเท่าที่เห็นยากจะเชื่อว่าประพลไม่ได้สนใจปานตะวันคุยกันเสร็จอานนท์ขับรถมาส่งปัทมาที่บ้านจันทนีเพิ่งกลับจากบ่อนแทบหมดตัวเห็นลูกสาวลงจากรถของเขาเดินเข้าบ้านปรีไปถามเขาว่ามาทำอะไรดึกๆดื่นๆแล้วไปเจอกับปัทมาได้อย่างไรเขาอึกอักไม่รู้จะตอบอย่างไรจันทนีไม่อยากเซาซีหากเขาไม่ต้องการตอบแล้วเห็นช่องทางจะถ่ายเงินจากเขาทำทีถามว่าเมื่อไหร่ปานตะวันจะได้เงินค่าตัวบ้างท่านอยากจะเบิกเงินค่าตัวของปานตะวันล่วงหน้าได้สิครับ10,000พอไหมครับอานนท์ยื่นเงินให้จันทนีดีใจมากรีบเก็บเงินใส่กระเป๋าแล้วจะเดินกลับไปทางเก่าเขาสงสัยนั่นท่านจะไปไหนจันทนีอ้างมีธุระนิดหน่อยเขาอาสาจะไปส่งให้จันทนีรีบขึ้นไปนั่งข้างคนขับโดยไม่ต้องรอให้เขาชวนซ้ำเช้าวันต่อมาปานตะวันได้ยินแม่คุยกับปัทมาเรื่องไปถ่ายเงินอานนท์ก็เข้ามาต่อว่าทำอย่างนั้นได้อย่างไรท่านกลับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อเขาอยากจะเอาใจแม่ยายในอนาคตก็ไม่เห็นต้องคิดมากปานกับคุณนนท์ไม่ได้เป็นอะไรกันนะแม่ก็เป็นไปเถอะคุณนนท์เขานิสัยก็ดีทั้งหล่อทั้งรวยแล้วเขาก็บอกฉันว่าเขาชอบพี่มากปานตะวันต่อว่าแม่กับน้องที่พูดแต่เรื่องไร้สาระไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วเดินเซงออกไปจันทนีตะโกนไล่หลังไม่เห็นจะได้สาระตรงไหนคุยเรื่องอนาคตดีๆกันต่างหากมัวแต่เล่นตัวเดี๋ยวมีคนอื่นมาฉกไปไม่รู้ด้วยปานตะวันได้จะถอนใจเพลียจันทนีหันไปถามปัทมาตกลงปานตะวันคั่วอยู่กับอานนท์ใช่ไหมแล้วทำไมเมื่อคืนปัทมาถึงมากับเขาเธออ้างว่าไปธุระเขาก็เลยมาส่งจันทนีหวังว่าปัทมาคงไม่ได้สนใจอานนท์โธ่แม่อีตาคุณนนท์เขาชอบพี่ปานส่วนฉันก็ต้องเป็นคุณประพลสิแม่จันทนีโล่งใจที่ทั้งคู่ไม่ต้องมาแย่งผู้ชายคนเดียวให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยปัทมามองแม่สงสัยซ้ำรอยอะไรจันทนีไม่อยากพูดถึงบอกลูกว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องของตนครั้นปัทมาลุกออกไปจันทนีอดนึกถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อ25ปีก่อนไม่ได้ตอนนั้นระพีพรมาบอกกับเธอว่าท้องกับปานเธอเสียใจมากที่ถูกเพื่อนรักหักหลังทั้งที่รู้เต็มอกว่าเธอรักปานตบระพีพรหน้าหันแล้วตามเข้าไปจะซ้ำ
แต่ป่านมาห้ามไว้เสียก่อนจันทนีต่อว่าเขาว่าทำแบบนี้กับเธอได้อย่างไรไปยุ่งกับนางพรและเอาเธอไปไว้ที่ไหนเขาสารภาพว่าไม่เคยรักเธอที่มาติดสนิทด้วยเพราะต้องการใกล้ชิดกับระพีพรสำหรับเรื่องของเขากับเธอคืนนั้นเขาแค่เมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธเธออย่างไรเขาต้องขอโทษเธอด้วยคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่จันทนีแค้นแน่นอกน้ำตาพานจะไหลอีพรมึงหักหลังเพื่อนมึงทิ้งลูกมึงมันเลวยิ่งกว่าสัตว์ตอนนี้อีปานมันกำลังจะได้ดีมึงอย่าคิดว่ากูจะคืนลูกให้มึงปานตะวันเข้าห้องซ้อมดนตรีตั้งแต่สายยันบ่ายแม้จะตั้งใจซ้อมแต่เพลงที่เธอร้องขาดอินเนอร์ประพลที่ฟังอยู่ในห้องคอนโทรลจึงเข้ามาขอคุยด้วยเธอบอกว่าเพลงจะไพเราะหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ว่าคนร้องจะสื่ออารมณ์ให้คนฟังสัมผัสได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่มีใครอยากฟังอานนท์รีบเข้ามาปกป้องวันนี้คุณปานคงเหนื่อยแล้วผมว่าพักก่อนไหมครับไอ้นนท์แกจะถือหางเข้าข้างแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะปานโอเคปานตะวันพยายามรอมชอมแต่ประพลยังยืนกรานถ้ายังร้องแบบนี้เขาไม่โอเคด้วยอานนท์โวยนี่เขาจะเอายังไงเขายอมให้ปานตะวันไปพักก่อนได้แต่พรุ่งนี้เธอต้องตอบเขาให้ได้ว่าควรจะร้องเพลงอย่างไรแล้วเดินออกจากห้องไปอานนท์ปลอบเธอให้ใจเย็นๆไอ้พลมันก็ซีเรียสแบบนี้แหละงานชิ้นแรกของมันอยากให้ออกมาดีที่สุดปานเข้าใจเพราะปานก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเหมือนกันปานตะวันหน้าเครียดไม่แพ้ประพลเช่นกันในเวลาต่อมาอานนท์เห็นปานตะวันจะกลับอาสาไปส่งให้ยังไม่ทันขยับไปไหนคุณสาเดินถือแฟ้มเอกสารเข้ามาบอกว่าเขามีเอกสารสำคัญต้องให้เขาตรวจปานตะวันเห็นเขาติดงานก็บอกให้ไปทำงานได้เลยเธอกลับเองได้อานนท์พยักหน้ารับรู้เดินกลับไปที่ห้องทำงานกับคุณสาระหว่างปานตะวันเดินมาตามทางในบริษัทประพลโผล่พรวดมาจากไหนไม่รู้ขวางหน้าไว้มีเรื่องอยากคุยด้วยเธอบอกให้เขาพูดมาได้เลยรอฟังอยู่เขาไม่อยากพูดตรงนี้เธอยืนกรานต้องคุยตรงนี้เท่านั้นไม่อยากอยู่ตามลำพังกับเขาเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกหากเขาไม่คุยตรงนี้เธอจะกลับและขยับเดินต่อเวลาร้องเพลงอย่าใช้แค่ปากร้องให้ใช้ความรู้สึกแล้วก็ใช้ประพลชี้ไปที่อกข้างซ้ายของเขาหามันให้เจอเขาสบตาเธออย่างจริงจังก่อนเดินจากไปปานตะวันมองตามอย่างรู้สึกผิดที่พูดจาไม่ดีกับเขาขันกลับถึงบ้านปานตะวันเอาคำแนะนำของประพลมาใช้ในการซ้อมร้องเพลงด้านประพลนั่งฟังเพลงที่ปานตะวันร้องได้แต่หวังว่าวันพรุ่งนี้เธอจะทำได้ดีกว่าวันนี้วันถัดมาปานตะวันเข้าห้องอัดอีกครั้งวันนี้เธอร้องเพลงได้ดีขึ้นเข้าถึงอารมณ์ของเพลงได้อย่างที่ประพลต้องการประพลที่อยู่ในห้องคอนโทรลกับทีมเพลงกดอินเตอร์คอมบอกปานตะวันที่อยู่ในห้องอัดว่าเรียบร้อยแล้วผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับทีมเพลงว่าแล้วลุกออกไปปานตะวันเดินเข้ามาหาประพลในห้องคอนโทรลถามว่าชอบไหมสัมผัสอารมณ์เพลงของเธอได้หรือเปล่าเขาไม่ตอบได้แต่ยิ้มให้เห็นปานตะวันยังรีรออยู่ถามว่ามีอะไรนี่เราอยู่กัน2ต่อ2มันคงไม่เหมาะไม่ดีแล้วหันไปสนใจจอคอนโทรลฉันอยากจะขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็ขอโทษถ้าเคยทำอะไรให้คุณไม่พอใจพูดจบแล้วใช่ไหมค่ะปานตะวันเห็นประพลหันหลังให้เหมือนไม่อยากคุยด้วยขยับจะออกจากห้องเขาโพร่งขึ้นทันทีเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเวลาร้องเพลงให้คนอื่นฟังมันไม่ได้ใช้แค่ปากร้องจำไว้เพลงนี้เพลงของเธอเธอเป็นคนเดียวที่จะสื่อสารมันออกมาได้ดีที่สุดหัวใจของเพลงไม่ได้อยู่ที่วิธีการแต่อยู่ที่หัวใจของคนร้องทำให้คนฟังสัมผัสเธอได้เหมือนที่ฉันกำลังสัมผัสฉันดีใจนะที่เธอหามันเจอ